สวัสดีครับอยู่ผมนะครับในเกมแม็กแมนนะครับนายครับก็สำหรับคลิปนี้จะมาทำการเอ็นเกม 100% ครับก็ดีเด็กก็ปิดหลังจากนะครับมิชชั่น 100% ทุกอันผมทำหมดแล้วก็นี่ครับคันไนฟอร์เรดี้ซึ่งกดถ้ามันเป็นแบบเดิมจะกดแบบนี้ครับซึ่งมันกดไม่ได้ก็ดังนั้นคือไนฟอร์แล้วครับทำไงขึ้นไปใช้ดาดฟ้าครับก็ต้องขึ้นไปเนี้ยไปใช้ดึงดูนี่คือที่ผมจับมาครับนี่คือของไอ้ตัวนั้นตัวที่อันเดียวจบเราเช็คพอยต์ไฟพวกตะเพิงพวกสัตว์เลี้ยงเพิงที่มันจับนี่ของคำไนอันนี้ของคำไนนี่ของทูเฟสนั่นของเพนกวินแล้วก็อันนี้ของไอ้ตัวนั้นอันนี้คือลิเตอร์อินฟอร์เมชันแล้วก็นี้แย่ๆๆผมจับไปวันนี้เต็ม 100% ได้7คน12แม็กก็ตัดนั้นครับโอเครถนี้บอกเลยคือผมจำได้ว่าผมปลดล็อกไว้นานนะไม่ใช่มันต้องแอนก่อนมันต้องเล่นจบเกมก่อนแล้วมันเดี๋ยวปลดล็อกโคตรแอนอ่ะโอ้โหเนี่ยบอกผมจะมีใช้เนี่ยผมต้องเอ็นเกมมันถึงจะมีใช้อย่าเสียดายรถดีๆอ่ะมันไม่ได้ใช้ตอนหลังโอเคครับไนท์ฟอลเดี๋ยวผมลองตามทางนี้ไปก่อนเนี่ยจริงด้วยไปเหินไปหาไนฟอร์เวลากลับบ้านแล้วผมก็ชอบเลยคำเนี้ยที่คำนี้ที่อาเฟนพูดคุณเป็นคนกำหนดเวลากลับบ้านเองแล้วกันนี่ไงครับไนฟอร์เอ็นเกม 100% ครับไอ้ครั้งก่อนมันก็แค่เอ็นสตอรี่แต่นี่คือการเอ็นเกม 100% มาถึงแล้วครับโอเคทุกคนเขาบอกครับก็หลังจากที่ผมทำการไนฟอร์นี่ครับไม่แน่ใจว่ามันจะกลับมาเล่นเกมอีกนะที่ผมคิดคือเรากลับมาเล่นเกมอีกไม่ได้คือทำอย่างเดียวคือนิวเกมเพราะว่า no bomb no more backman ก็คือไม่มีอีกแล้ว backman ซึ่งมันแบบมัน backman น่าจะเลิกเป็น backman นะครับบูทเวน่าเลิกเป็น backman ซึ่งเพราะว่าเมืองปลอดภัยแล้วไงก็น่าจะคือเราเล่นไม่ได้แล้วก็โอเคครับนี่ครับมาเริ่มมันเลยกดดิIt's done. มันจบแล้ว Gotham is safe. ก็นำปลอดภัยแล้ว Thank you, Bruce. ขอบคุณบูธ For everything. สำหรับทุกๆอย่าง Goodbye, Jim. ลาก่อนจิมนี่แหละที่ผมพูดถึงครับนี่คือ End Game ไม่ใช่ End Story อันนี้คือ End Game นะครับนี่ครับ Backwing มารออยู่แล้วไปกลับบ้านกูลากลับบ้านแล้วถึงทุกหน่วยปัญหาที่สำคัญถูกตัดออกไปแล้วมันถึงเวลาที่เราจะขยายพื้นที่ออกแล้วและเอาเมืองพวกเรากลับคืนมานี่คือวิเคราะห์นักข่าวรายงานจาก CGN รายงานอยู่ด้านหน้าคฤหาสน์ของเวนและติดตามความน่าทึ่งของการถอดหน้ากากของมาเดทีบุตรเวนนั่นเขายังถ่ายอยู่ไหมคุณไม่ใช่หรอว่าคุณจะถ่ายแบบนี้มาเตอร์บูธใช่มันคือทางเดียวที่จะปกป้องพวกเขาดอดเยี่ยมเราเพิ่งเห็นบริเวณไปเป็นที่รู้จักกันในคนที่ใส่หน้ากากแบ็คแมนเข้าไปในบ้านและปฏิเสธการสนทนา
นี่คือว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นนี่คือว่าแบ็คแมนตายยังไงเพื่อนเคยบอกฉันครั้งหนึ่งเกี่ยวกับอัศกรมันขี้ขาดแล้วก็เชื่อเรื่องโชคลาภมากๆนั่นคือทางเดียวที่จะจัดการพวกเขาโดยการให้สิ่งบางสิ่งบางอย่างที่มันน่ากลัวเห็นเข้าใจแล้วตอนนี้โลกของเขามันมืดกว่าและนั่นคือพวกเราเมื่อไหร่ที่สงครามของเขาจบชีวิตของพวกเราก็ได้มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งเขาทำให้พวกเราเป็นอิสระเพื่อจะมีชีวิตเพื่อที่จะรักมันคือการพิจารณาคดีมีคนน่าสงสัยเป็นร้อยเลยใครฆ่าบุตรเวนแต่ฉันว่าแต่ฉันมั่นใจว่าฉันไม่ว่าพวกเราไม่เคยรู้อย่างมั่นใจแล้วใครคนต่อไปแต่ก่อนมันขี้ขาดแล้วก็เชื่อเรื่องโชคลาภมากๆจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกเขาไม่มีอะไรให้กลัวใครจะปกป้องกอร์ดอมตอนนี้แบ็คแมนตายขอช่วยด้วยไม่มีใครเข้ามาหรอกเลดี take his wallet เอากระเป๋าตังค์เข้ามา Hey freak Hey freak บางทีคุณอาจจะไม่ได้อ่านข่าวนะแบ็คแมนตายแล้วดูเหมือนว่ามันไม่กลัวพวกเราเลยอ่ะเชื่ออะไรวะเนี่ยจบเกมใช่ไหมครับแบ็คแมนอาคัมไนท์จบแล้วขอบคุณนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งเกมที่ค่อนข้างที่จะทำออกมาดีครับแต่เรื่องเนื้อเรื่องและการเคาน์เตอร์ครับและการเกมใช้ได้ครับแต่สิ่งที่ติดปัญหาคือเกมนี้กินสเปคค่อนข้างสูงนะครับคือปัญหาเดียวในการที่จะเล่นเกมนี้ครับเพราะว่าเกมนี้ขอยอมรับครับเนื้อเรื่องตัวเกมระบบเคาน์เตอร์อะไรมาเนี้ยจะรับผ่านหมดเลยครับแต่ที่ไม่ค่อยรอดก็คือสเปคคอมคุณต้องสูงคือผลเดียวครับที่ทำให้คนค่อนข้างที่จะความคิดเห็นไม่ค่อยดีกับเกมนี้นะครับเพราะว่าไอ้นั้นครับเพราะว่านะสเปคต้องใช้สเปคสูงแล้วก็คือในเรื่องท่อนแรกน่าเบื่อมากในเรื่องท่อนแรกเป็นแบบเส้นตรงเลยครับคือมันไม่มีการโคตรเคี้ยวเลยเส้นตรงแต่พอในเรื่องหลังจากคุณเล่นไปประมาณ2ชั่วโมงหรือเรื่องมันจะไม่เส้นตรงมันจะคดขึ้นลงไปมาอย่างรวดเร็วซึ่งมันทำให้คือตัวเองผมคาดการณ์ไว้ว่าในเรื่องเป็นอย่างนี้ปุ๊บพอถึงเอาจริงในเรื่องมันจะพลิกทุกอันเลยสถานการณ์จะพลิกทุกอันเลยครับนั่นแหละถือว่าเกมนี้เนื้อเรื่องดีครับเกมนี้ผมซื้อมาในราคา900กว่าบาทตอนนั้นลด 10% ก็พันกว่าบาทอ่ะนั่นแหละครับเกมนี้เนื้อเรื่องถ้าเป็นเนื้อเรื่องในถ้าเนื้อเรื่องบอกว่าผ่านเลยครับเนื้อเรื่องแต่เขาน่าจะจัดสรรให้จัดสรรตัวเกมให้มันใช้สเปคน้อยลงนะครับตอนนี้เป็นโอเพนเวิลด์ใช่ไหมก็กินสเปคเยอะมากก็อยากให้เขาปรับปรุงสักนิดนึงนะครับก็คือเราคือทุกอย่างดีหมดแล้วครับมีแค่อย่างเดียวก็คือมันใช้สูงเกินไปส่วนเนื้อเรื่องอะไรผ่านแล้วแต่ก็นะครับนี่คำแนะนำผมนะสำหรับใครที่อยากจะถือว่ามันสมมติว่ามันลดนะมันมีขายมันลดนะก็ถ้าใครจะซื้อมาก็กรุณาดูสเปคก่อนนะครับโอ้เจ้าเกอร์มาบิ้วลมเอานี่สแกโคเก่านะครับเหมือนนี้เป็นนั่นน่ะแบ็คแมนภาพสุดท้ายแหละเพราะว่านี่คือมันเอาภาพเกมเก่ามาย้อนน่ะเนี่ยนี่คือตัวภาคเก่านะเนี่ยเบนนี่ภาคเก่านะเหมือนกับว่าจะไม่โนแบ็คแมนก็คือ
ไม่มีแม็กแมนแล้วแล้วคือมันจะส่งผลต่อภาคต่อไปคือจะไม่มีภาคต่อไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับผมคิดแต่ว่าไม่แน่นะครับจะไม่มีภาคต่อไปแล้วสำหรับเกมแม็กแมนก็แต่ถ้าเกิดมีก็พลิกสถานการณ์อาจจะเป็นเรื่องเสริมนะครับโอเคครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นซีซันพาร์ทนะครับของฮาร์ดี้เป็น DLC นะครับของฮาร์ดี้ควีนนะครับเพราะว่าจริงๆมันจะมี DLC บท3อันแบ็คเกิลคือชื่อว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวเดดฮูดผมไม่รู้ชื่อผมจำไม่ได้แล้วแล้วก็อีกคนหนึ่งไอ้ฮาร์ดี้ควีนอะไรครับนี่ภาคเก่าเลยนะเนี่ยเป็นแบ็คแมนอาคัมอะไรเนี่ยที่ไปว่าโรงบ้านเนี่ยรูปเก่าเลยรูปเก่าเลยครับผมลืมพูดไม่จบเลยสำหรับใครที่เก็บสนใจเกมนี้นะครับถ้าคุณสนใจแค่เนื้อเรื่องก็แนะนำว่าไปดูดีกว่าพอผมก็เล่นจบแล้วของใครหลายอะไรภาพเป็นแบบนี้อาจจะมีใครหลายคนที่เล่นจบแล้วก็นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการแค่ในเรื่องนะครับไปดูดีกว่าดูนี่เขาแคสดีกว่าของผมก็แคสแล้วก็แปลด้วยแปลเสร็จสับหมดแล้วครับก็มันก็จบแล้วนะหมดแล้วส่วนแม้จุดดึงดูดของเกมนี้น่าเป็นระบบเคาน์เตอร์นะฮะระบบการต่อสู้เนี่ยจะเป็นจุดดึงดูดถ้าใครอยากซื้อเกมที่มันเล่นชิวๆไม่นะเกมนี้ผมว่ามันเน้นหลักไปที่เนื้อเรื่องผมนี่คือที่ผมคิดสมมตินะผมยกตัวอย่างตัวในวันเนื้อเรื่องพลิกบ้างตอนนั้นนะครับตอนที่นี่ไงPoison IV ตายครับผมคิดว่าเธอออกมาเธอไม่ตายแต่ว่าตอนได้รับการรักษาด่วนคือการหาพืชที่อุดมสมบูรณ์มาทดแทนไม่ครับเธอกลับตายเลยเอ้ยนี่จ็อกเกอร์ภาคเก่านี่นะสวัสดีจ็อกเกอร์มันนี่คือมันกินยาเข้าไปครับเป็นแบบนั้นจุดพลิกเหรอไอ้นั้นครับไอโอโลโก้ในฉากนั้นที่ว่ายิงได้ยิงตัวเองตายไปผมคิดว่าเธอตายแล้วแต่มาเจอหลังก็หมายความว่าเธอคนนั้นตอนที่ยิงตัวเองตายน่ะคือภาพหลอนถ้าเกิดถามว่าผมรู้ได้ไงเพราะว่ามันไม่น่าจะเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่คนตายจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาในและฟื้นขึ้นมาแบบเป็นคนธรรมดานะแล้วก็ซ้ำก็คือถ้าผมเคยนะลองกลับแวะไปที่เดิมดูไปที่เอาระเบิดยิงตัวตายดูปรากฏว่ารถเข็นยังเหมือนเดิมรถเข็นยังเหมือนเดิมยังอยู่ที่เดิมแต่ไม่มีศพแล้วซึ่งนึกว่าเอาตอนพาร์ทแรกนะครับพาร์ทแรกที่พอสไลวีโดนขังอยู่นะครับเธอได้พูดว่ามีแค่คนเดียวที่จะออกไปและที่ผมดูคือดูเหมือนว่าประตูต้องเปิดจากด้านในคือประตูนั้นล็อกจากด้านนอกใช่ไหมล็อกจากด้านนอกแต่ว่าเปิดแล้วต้องเปิดจากด้านในซึ่งศพตายแล้วแล้วเปิดออกมาได้ยังไงคนที่จะมาช่วยจะช่วยไปได้ยังไงนอกจากพังแต่กระจกก็กันกระสุนก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นภาพหลอนนะครับนานเหมือนกันนะนี่คือมาลื้อฟื้นความทรงจำตั้งแต่ภาคแรกเลยเนี่ยสวัสดีจ็อกเกอร์นี่เป็นภาพเก่าเลยนี่น่าเป็นภาพก่อนที่จ็อกเกอร์จะตายรู้สึกว่าทำนองมันเดินไปแล้วสวัสดีพอสันนาวีอยู่แคทวูแมนสองคนนี้ไม่ถูกกันเหรอพอสันนาวีเป็นเพื่อนรักกับฮันนี่ควีนนี่อะไรเนี่ยนี่มันเกตไวชาร์กว้าวผมยังไม่เคยได้สู้เลยเกตไวชาร์กนี่เป็นบอสเป็นคนหนึ่งนี่คือเพนกวินนะครับใช่ไหมผมคิดว่าผมเดาน่าเป็นเพนกวินนะเน้นอาวุธก็แค่ตังเยอะประมาณนี้นี่คือโซโลมอนแคนดี้ไหมผมไม่แน่ใจโซโลมอนแคนดี้หรือเปล่าตัวนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจเลยมันเป็นภาคเก่าแต่ภาคแรกเลยฮะนี่คืออะไรเนี่ยโอ้โหตัวอะไรเนี่ยไม่รู้จักเป็นน้ำเร็วๆสายคุณน้ำคุณโอเคนะครับก็นะครับฝากนะครับสำหรับใครเอ้ยตัวอะไรเนี่ยสำหรับใครที่จะซื้อเกมนี้ครับคิดดีๆนะครับถ้าคุณจะเอาเนื้อเรื่องนะแนะนำถ้าคุณจะเอาแค่เนื้อเรื่องนะแนะนำก็อย่าซื้อดีกว่าไปหาดีกว่าอันนี้ฟิตแมนครับฟิตแมนอาวุธก็คือปืนเยื่อแข็งนะครับถ้าว่าใครสนใจเรื่องเคาน์เตอร์ก็ดีนะเกมนี้เป็นเคาน์เตอร์สนุกต่อสู้สนุกมากจุดเนื้อเรื่องพลิกเยอะมากคือผมคิดถ้าเกิดว่าจริงๆนะแต่ว่าเกมนี้เนื้อเรื่องไม่คดโค้งเป็นเนื้อเรื่องเป็นเส้นตรงยาวตลอดทั้งเกมนะผมว่าชัวร์ครับความคิดเห็นด้านลบเยอะกว่าด้านบวกมากแน่นอนแต่นี่คือตัวเกมมันนะครับตัวเกมมันเนื้อเรื่อง
เนื้อเรื่องมันโคตรเคี้ยวนะครับทำให้คนที่เขาเล่นได้นะเขาก็เอ้ยเกมนี้เนื้อเรื่องน่าสนใจสนุกไม่รู้นะว่าคนอื่นจะว่าไงแต่ว่าผมว่าเนื้อเรื่องนะสำหรับผมนะครับเนื้อเรื่องน่าสนใจแต่ติดไปนิดนึงครับสำหรับผมรู้สึกว่าคือเรารู้สึกนะหลังจากที่ผมเล่นเนื้อเรื่องหลักเสร็จมาเล่นเนื้อเรื่องเสริมมันรู้สึกว่าเนื้อเรื่องเสริมมันค่อนข้างแย่น่าเบื่อครับแต่ถ้าว่าเล่นพร้อมกันนะครับแบบเล่นเนื้อเรื่องเสริมเนื้อเรื่องหลักพร้อมกันค่อยๆเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยน่าเบื่อแต่ถ้าเกิดว่าผมได้แบบผมมันได้แบบผมอ่ะมาเล่นเนื้อเรื่องเสริมทีหลังนั้นหลังจากเคลียร์เนื้อเรื่องหลักนั้นรู้สึกว่าเนื้อเรื่องเสริมมันไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่อ่ะนี่คือผมพูดเลยสังเกตได้มั้ยว่าตอนหลังๆเนี่ยผมจะพูดในลมเพราะว่าผมก็ไม่รู้พูดอะไรแล้วมันก็อะไรเป็นเพราะผมเล่นเราเคาน์เตอร์เกมแบ็คแมนจนชินแล้วอ่ะนี่คือโจ๊กเกอร์รวมร่างกับใครไม่รู้ผมจำไม่ได้เนี่ยครับกลายเป็นแบบนี้นี่เป็นภาคก่อนหน้านี้แบ็คแมนโรงพยาบาลบ้าอะไรคือก่อนที่โจ๊กเกอร์จะแหกคุกออกมาก็นั่นนะครับเนี่ยน่าใช่แล้วก็จะตายเพราะว่ายานี้ใครตายครับแบ็คแมนปล่อยคือแบ็คแมนชิงยาจากโจ๊กเกอร์แล้วก็มึงกับปล่อยปุ๊บยาแตกแต่โจ๊กเกอร์ก็ไม่มียาก็ตายมึงกับเป็นยาหลอดสุดท้ายแล้วที่หาได้แต่ตอนนั้นแล้วเนี่ยอุ้มมาแบ็คแมนอาคัมผมอ่านไม่ออกแต่ว่าแปลก็แบ็คแมนอาคัมมันก็ลมพยาบาลบ้านั่นแหละก็เป็นอันนี้นี่คือโนบอลแบ็คแมนดูนะฮะว่าเกมนี้จะมีภาคต่อไปไหมจากไปนะครับนะถ้ามีก็คงจะต้องเป็นในเรื่องก่อนหน้านี้ก่อนจะเป็นอาคัมในบูธเวนทุกภาคมันเป็นบูธเวนหมดเลยใช่ไหมแบ็คแมนโอ้ฉากที่ไม่เห็นมานานไอ้พวกนี้มันคือคนธรรมดาใช่ไหมแล้วคือเห็นภาพหลอนกอร์ดอนเมื่อกี้ผมตกใจอ่ะเปิดมาปุ๊บกอร์ดอนใส่สูทฮะบอกบั๊กหรือเปล่าตอนแรกผมเห็นอัฟเฟสเอ้กอร์ดอนเนี่ยตอนเนี้ยพอจะมีเขาบอกว่าประตูต้องเปิดจากนั้นนั้นเท่านั้นเปิดจากด้านในเท่านั้นเปิดด้านนอกไม่ได้ออเดโกชุดยังเป็นชุดบอกเลยครับตอนที่ผมเปิดเกมมาเห็นแบ็คแมนในชุดนี้ผมแทบจะเลิกเล่นเลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะอะไรเพราะว่าเราได้สูตรใหม่ปุ๊บรู้สึกว่าภาพเปลี่ยนไปเยอะเลยมันทำให้แบ็คแมนดูเท่ขึ้นเยอะดูน่าเล่นขึ้นเยอะเลยคำในเจสันนะครับคือเจสันเฮ้ยมันก็นี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งที่ช่วยให้เราอยากเล่นเกมมากขึ้นนะเพราะว่าอยากรู้ไงว่าอาคัมไนท์คือใครแต่โจ๊กเกอร์ภาพหลอนครับเป็นภาพหลอนทั้งหมดผมเอามันภาพหลอนแล้วมันยิงปุ๊บไอ้ที่เราถือนั้นคือแบ็คแมนถือไอ้นั้นเดี๋ยวไอ้นั้นอยู่อะไอ้แท่งนั้นที่มันต้องมาเบามือครับแล้วคือแบบว่าพอตื่นปุ๊บทีปุ๊บหายแท่งนั้นหายไปพอไปดูว่าใส่ไว้ไหมไม่ใส่นี่คือช่วงที่กอร์ดอนรู้ว่าลูกสาวถูกลักพาตัวไปพยายามความเป็นพ่อห่วงลูกมากนี่คือแมนแบ็กตอนที่ผมไปเจอมันเปลี่ยนอยู่พวกไปเจอมันเฉยโอเคผมก็พูดเรื่อยๆจนกว่าจะจบไอ้นี้แล้วกันนะเรามีเวลานี่คือลิดเดอร์ครับเชิญแคทรูแมนมาแล้วก็ผูกไว้แล้วก็เรียกแบ็กแมนมาเล่นเกมขายกุญแจ10ดอกมันมี9ดอกแล้วก็มีตัวเอฟอีกตัวจะได้10ดอกอันนี้ท่านเรียกว่าแบ็คแมนมาเรดฮูดไอ้อะครับถ้าเกิดอะครับไนท์ไม่ใช่เรดฮูดนะครับผมมั่นใจเลยว่ามันยิงหัวเราตอนนั้นเลยครับเพื่อว่าคือที่ผมบอกคือเขาจะมีความศรัทธาอยู่ในตัวเราอยู่นิดนึงขอย้ำนิดนึงไม่รู้นะก่อนที่ผมไปอ่านในแบบมาร์เวลอะไรพวกเนี้ยมันมีอยู่เอ้ยมา DC มันมีมากกว่านี้ฮะแต่พอเข้าเกมรู้สึกมันแทบไม่มีเลยนี่คือที่เราเห็นภาพหลอนเห็นพวกกองทัพเป็นโจ๊กเกอร์อันนี้คือโดนผมงงผมไม่ค่อยเข้าใจนะครับตาปุ๊บสีเขียวริดโจ๊กเกอร์ออกเหรอใช่เห็นเขาบอกว่าแบ็คแมนคือโจ๊กเกอร์คนสุดท้ายแบ็คแมนคือโจ๊กเกอร์คนสุดท้ายแต่ผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดีเนี่ยอันนี้คือสแกร์โคดีตัวไปซึ่งเหมือนว่าเป็นแมตต์ที่ผมคิดตั้งแต่แรกคือมันจับไปแล้วจับแกโคได้แล้วไม่หนีไปเฮ้ยก็เนี่ยท่อนนี้ครับแล้วก็เป็นแค่ภาพหลอนนะผมคิดเหมือนกับว่าเอางี้ครับที่ผมสรุปก็คือพิษของสแกโคทำให้เกิดภาพหลอนถ้ามีสิ่งที่ถ้าในหัวมีสิ่งที่กลัวแต่แบ็คแมนในสิ่งที่กลัวจะไม่มีแต่ที่กลัวจะมีแค่การเสียคนที่เรารู้จักไปซึ่งนั่นนะครับก็ทำให้เกิดภาพหลอนแต่ว่า
อย่างอื่นแม่งอย่างอื่นแม่งไม่กลัวอะไรไงคือทำให้ไม่เห็นฝันร้ายเห็นแค่สิ่งที่มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่เหมือนกับว่าแม่งจะแบบไม่กลัวแล้วจะแบบสร้างภูมิคุ้มกันกันอะไรหรือเปล่าทำให้แบบว่าสามารถจะกันได้แต่ว่าพอมีกันปุ๊บมันสารหรือว่าสารไอ้หลอดประสาทมันยังหมุนเวียนในหัวอยู่แล้วนะครับหมุนเวียนในหัวอยู่แล้วก็เหมือนกับว่าคือแล้วมันคือพี่ผมคิดเลยว่ามันไม่มีแล้วมันทำไมตอนที่ผมกลับไปตรงที่โอโลโกยิงตายยิงหัวตัวเองตายในห้องนั้นทำไมถึงไม่เห็นศพเห็นแต่เก้าอี้ไอ้นั่นคือไม่พอคือแบบว่าทำไมถ้าเกิดว่าเป็นภาพหลอนแล้วหายไปแล้วมันเป็นภาพหลอนเก้าอี้รถเข็นอยู่ข้างในต้องหายไปด้วยผมคิดอ๋อมันน่าจะตกค้างอยู่ในหัวในร่างกายสารพิษนั้นทำให้เห็นภาพหลอนอยู่ตลอดเวลาแหละและภายหลังคือแบบว่าคือยังคิดเรื่องโจ๊กเกอร์ใช่ไหมที่แบ๊กแมนกลัวคือโจ๊กเกอร์เพราะว่าการกระทำของโจ๊กเกอร์มันขัดต่อการกระทำแบ็คแมนกับโจ๊กเกอร์คือฆ่าไม่เลือกหน้าแต่แบ็คแมนคือไม่ฆ่าใครทำให้แบบว่านั่นแหละครับทำให้แบบว่ากลัวที่สุดแล้วโจ๊กเกอร์นี้กลัวมันไปฆ่าใครเนี่ยอย่าคำไหนนี่คือว่าตอนดึงตอนที่พาตัวมานี้ไม่ใช่ภาพหลอนแต่ว่าพอยกไปตั้งปุ๊บมันก็ไปปุ๊บกลายเป็นภาพหลอนเลยคือมันหนีไปแล้วนี่ครับพอยซันไอวีที่ผมคิดตอนแรกคือแบ็คแมนจะต้องช่วยพอยซันไอวีได้แต่กลับไม่ครับเธอตายจริงๆผมว่าน่าจะหมดแล้วแหละมันน่าไม่มีอะไรแล้วพอตันไอวีตายแล้วก็ตัวร้ายก็จับเข้าคุกหมดแล้วมันคงไม่แหกคุกมาหรอกแต่ในภาคเก่าก็แหกคุกดีกว่านี่ตอนที่เราสู้กับอาคัมไนมันเล่นของหนักกับเราเล่นรถโคตรโหดอ่ะโคตรโฉดเล่นแบบนี้เลยนี่ครับตอนที่อาคัมไนปรากฏตัวนะครับแสดงตัวตนว่าเป็นเรดฮูดคือเจสันคนทรยศเนี่ยสไนเปอร์ยอดเท่นะผมว่าเท่นะเจสันฆ่าไม่เลือกหน้าผู้ทหารผู้ฆ่าได้ไม่เลือกหน้าและฆ่าด้วยลูกตะกั่วอันนี้คือหน้ากากแตกนะไม่มีรอยบุบทั้งที่ดังนั้นแบ็คแกรนด์ก็เขกไปเต็มๆเนี่ยท่านนี้ครับโอโลโก้ผมไม่เชื่อนะว่าอันนี้เป็นภาพหลอนเพราะว่าภาพหลอนทำไมมันแปลกๆมันสมจริงเกินไปอ่ะอันแรกพอแต่นี่มันสมจริงเกินไปอ่ะนี่ยิงเกาะดีอยู่ว่ายิงไปปุ๊บเกาะเป็นรูเนี่ยแล้วก็มาช่วยผมว่านี้เป็นตัวจริงเพราะว่ามันหลายอย่างมันเอื้อด้วยครับหมายว่าไอ้อันแรกอันสองคือมันสิ่งหมายว่ามันคือมันกลัวลึกๆนะครับบอกว่าตอนแรกนั้นถ้าเกิดจับสแกโคได้เรื่องนี้เคยจบแต่หมายว่าสแกโคหนีไปนั้นชิบหายแล้วออโรโกล่ะก็เลยว่าเกิดความกลัวขึ้นมาแล้วภาพขึ้นในหัวทำให้แบบสมองมันคิดเรื่องนี้แล้วก็ยาตัวยามันไปเห็นก็ทำให้แบบสร้างภาพหลอนให้เป็นแบบนี้นี่คือที่ผมคิดทั้งหมดแล้วตอนนี้ครับโจ๊กเกอร์กับกอร์ดอนตอนที่เหมือนกับย้อนความโจ๊กเกอร์นี่ประมาณเนี้ยโอ้ยยาวเนี่ยนานเนี่ยแล้วเมืองนี้แบ็คแมนโผล่มาใช่ไหมเดี๋ยวเนี่ยอันนี้คือโจ๊กเกอร์เข้าสู่ที่เผาโจ๊กเกอร์ก็ตายแล้วผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่แบ็คแมนภาคนี้น่าจะมาบอกเลยครับว่านี่คือภาคสุดท้ายแบ็คแมนภาคสุดท้ายถ้ามีอีกก็ค่อยว่าอีกทีนะสุดท้ายโดนจบเลยจะจบเลยเนี่ยโอ้ยเจอโจ๊กเกอร์มันยิ้มได้กวนตีนมากสุดยอดสเปเชียลแตงสแกโคท่อนจับไปวันนี้ก็ใกล้จบไอ้นี้นะฮะเทเลอร์หมายก็ว่าสแกโคแบบว่าคนอื่นเขาให้เป็นเนี่ยนี่คือที่ยิงแต่เป็นรูเลยลูกโม่อะแบบว่าสแกโคที่เขาให้ที่ให้คนอื่นมันเป็นแค่ดมแค่เป็นดมแต่ที่ฉีดเข้าไปเป็นน้ำเลยซึ่งมันเยอะมันปริมาณเยอะเกินไปทำให้ยังเห็นภาพร้อนอยู่ว้าว power byเอ็นเกมนี่คือเอ็นเกม 100% ครับโมโนไทป์ว้าวสำหรับในเรื่องเกมนี้บอกคุ้มมากสำหรับในเรื่องคุ้มนะครับว้าว congratulation thank you for playing Batman Arkham Knight from everyone at Rocksteady Studio ว้าวขอบคุณครับขอบคุณที่ทำเกมดีๆออกมาเยอะๆ Batman Arkham Knight แล้วผมกดไงต่อกดคลิกซ้ายอ่ะเห็นเมาส์มาแล้วว้าวนี้ลิดเดอร์นี่เนี่ยคำภาคแรกนี้โจ๊กเกอร์มีแปลกๆนะมั้ยโอเคครับไม่มีแล้ว
ผมกดออกไงครับ Enter อ่ะโอเค Enter เอ้ยมีเรื่องต่อด้วยเหรอหมดแล้วแล้วมีอีกผมค่อยว่าต่อนะครับโอเคงั้นก็สักคลิปนี้ขอพอไว้นี่ก่อนครับไว้เจอเอ้ยอะไรเนี่ย Backspace Goddom Gatelet โอ้เอ้ยยังมีเรื่องสตอรี่เหรออ๋อใช่มีเดี๋ยวอันนี้เออผมเห็นมันเป็นเรื่องเดียวกันหัวเลยไม่นั้นเนี่ยต่อไปไม่แน่จะเป็นอันนี้ครับ Harley Quinn Story Pack โอเคมันก็สับคลิปนี้ขอพอแค่นี้ก่อนนะไว้เจอคลิปหน้านะครับสับคลิปนี้ก็พบเจอจอยแอนกูรักขอบคุณครับ